ีครับพี่น้องวันนี้พี่น้องจะเฮ็ดผัดสตรอเบอรี่ผัดไข่เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวหวานนะคะใส่น้ำมันลงไปกระใส่กระเทียมลงไปนะคะสตรอเบอรี่ผัดไข่เปรี้ยวหวานหากะทิครับพี่น้องกะทิคู่ชีสไปไหนเนี่ยอีกนิดนึงนะคะจากที่เสร็จแล้วมันก่อนมันเยอะไปค่ะตอกไข่ลงไปค่ะสตรอเบอรี่ผัดเปรี้ยวหวานไข่นะคะเผ็ดไข่นั้นเป็นชิ้นก้อนใส่สตรอเบอรี่ใส่นี่ค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็ถั่วลันเตานะคะน้ำตาลค่ะสตรอเบอรี่แต่สตรอเบอรี่เขามีความเปรี้ยวแล้วนะคะรสดีค่ะมันหอยนะคะแล้วปรุงรสค่ะถ้าผู้ใดมักมีน้ำก็เติมน้ำไปนิดนึงนะคะผู้ใดบ่มักก็แล้วแต่นะคะเมย์จะเติมน้ำนิดเดียวนะคะนี่ค่ะนิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันจะมีน้ำจากผักนะคะน้ำจากสตรอเบอรี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเทใส่จานให้ดูนะคะรอแป๊บนึงการเฮ็ดข้าวเขาก็จะเป็นต้องตายตัวหรอกค่ะว่าจะกินที่อย่างจังใดนะคะไม่น่าเชื่อบอกไว้เตือนทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำเนาะค่ะอย่ากินยังอย่ากินแบบไหนก็สั่งออกมาจากผลงานตัวเองบางที่การเฮ็ดข้าวเขาก็จำเป็นต้องมีสูตรหรอกค่ะเฮ็ดโลดแล้วก็กินโลดเนาะค่ะด้วยความชอบและความต้องการอยากจะกินของตัวเองนะคะยังไงบ้างแป๊บนึงแล้วตามมาดูกันค่ะว่าน่ากินไหมนะคะนี่จ้ะสตรอเบอรี่ผัดเปรี้ยวหวานไข่จะออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดหน่อยจากสตรอเบอรี่ลองเฮ็ดเบิ่งนะคะหนึ่งเมนูด้วยรักจากใจของแม่ยาน้อยนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ